ความคืบหน้าอุบัติเหตุเฟอร์รารี่ชนยับเข้ากับแท่นเบรีเออร์ที่ถนนศรีนครินทร์นะครับประเด็นนี้นะฮะทางกู้ภัยจะมาเล่าถึงนาทีที่ไปช่วยเหลือไฮโซหนุ่มซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มผสมรังนกนะครับและอีกท่านหนึ่งก็เป็นดาราที่นั่งมาด้วยกันก็คือฝนฮอร์โมนถ้าจำไม่ได้เธอจะเสียงเล็กๆอ่ะเสียงเงี้ยวๆก่อนหน้านี้นี่เคยมีข่าวว่าเป็นบุคคลที่เรียนเก่งมากใช่ตั้งใจเรียนเก่งแล้วก็ยังได้รู้สึกว่าจะได้เกียรตินิยมเอ็นติดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเกียรตินิยมอันดับ2เพราะเธอจบที่มหิดลนะฮะแต่คุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยยังไม่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เท่ากับที่ในโลกออนไลน์วิจารณ์ในทํานองที่มีเพจไปลงข้อความว่าฝ่ายชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วนะฮะเอามาดูกันที่อุบัติเหตุนี้ก่อนเกิดขึ้นเช้ามืดของวันนี้เองนะครับคนขับก็คือไฮโซหนุ่มชื่อเล่นชื่อกี้หรือว่านายสราวุธอายุ36ปีเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มผสมรังนกนะครับและยังเป็นนักแข่งรถชื่อดังทีม Racing Spirit คอรมอคนรักเมีย PSC Motorsport นะฮะขี่รถนะขับขี่รถไปพร้อมกับคุณฝนฮอร์โมนหรือว่านางสาวสนันทฉัตรนะครับอายุ25ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยปเต็กตึงช่วยการปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับคุณกี้สราวุธไฮโซหนุ่มขาขวาหักนะฮะสภาพรถพังยับแต่ว่าทั้งคู่ตอนนี้ปลอดภัยดีนะครับจากการสอบสวนทราบว่านายสราวุธขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วคล้ายกับไปเหยียบของเหลวบางอย่างคือตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้ำมันเนี่ยนะฮะรถก็เลยเสียหลักพุ่งชนเข้ากับแท่งปูนแบรีเออร์ที่กั้นกลางถนนตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบปากคำพยานเพราะว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีคู่กรณีนะครับมีแค่ทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินของผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้เท่านั้นนะฮะต้องรอผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นแล้วไปตกลงค่าเสียหายกันเองทางกู้ภัยปเต็กตึงที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังวินาทีนั้นบอกว่าตอนนั้นเจอนายสราวุธนั่งอยู่ฝั่งคนขับตอนนั้นยังมีสติดีถามตอบรู้เรื่องแต่ว่าออกจากรถเองไม่ได้ครับแล้วทางผู้บาดเจ็บก็คือนายสราวุธเนี่ยบอกว่ากำลังจะกลับที่พักซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุส่วนนักแสดงสาวคุณฝนฮอร์โมนเนี่ยปีนออกมาจากรถด้วยตัวของเธอเองก่อนที่กู้ภัยจะไปถึงนะครับขณะเข้าช่วยเหลือตอนนั้นกู้ภัยก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าตอนนั้นเธอเป็นดาราครับผู้หญิงนะฮะผู้หญิงปีนออกมาจากรถแล้วก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกคือเขาปีนออกมาเองใช่ไหมใช่ครับเรายังไปไม่ถึงเลยนะใช่ไปถึงก็คือเขาออกมาแล้วคือเขาไม่ได้เป็นอะไรเยอะครับแล้วส่วนผู้ชายเราให้การช่วยเหลือยังไงในเบื้องต้นก็ดามแล้วก็ให้การช่วยเหลือเอาออกมาเพราะว่าในที่เกิดเหตุมีน้ำมันรั่วไหลเป็นจำนวนมากครับเรากลัวเกิดการอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกลัวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็กลัวเกิดประกายไฟขึ้นมาเพราะเนื่องจากตรงนั้นมีน้ำมันเป็นจำนวนมากครับส่วนอาการของคุณฝนฮอร์โมนนะฮะทางผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยดีนะครับมีแค่รอยฟกช้ำแล้วก็รอยแดงๆจากการรัดเข็มขัดนิรภัยเท่านั้นนะครับตอนนี้กลับบ้านได้แล้วคืออาการเนี่ยโดยรวมแทบจะ 100% แล้วนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยคือกำลังกลับจากการไปทำธุระกับเพื่อนแล้วจู่ๆรถมีอาการเสียหลักไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะถนนลื่นหรือว่ามีอะไรกีดขวางบริเวณถนนก็เลยพุ่งเข้าชนแท่งแบรีเออร์นะครับแต่คุณผู้ชมเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะเมื่อจู่ๆเนี่ยคือมีคนเอารูปของคุณฝนฮอร์โมนเป็นเพจคล้ายๆเพจแชร์ข่าวในลักษณะแบบนี้แหละครับแล้วก็มีพูดในทำนองว่าฝ่ายของฝ่ายชายฝ่ายชายเนี่ยมีภรรยาคอยดูแลแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีแบบทั้งคุณแม่ผู้จัดการดูแลคุณฝนเธอก็เลยเห็นแล้วฉุนน่ะนะคือมันก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อด้วยความก็เสียหายอ่ะคุณผู้ชมนะฝนก็เลยออกมาโต้กลับทันควันเลยนะฮะโดยมีการแคปหน้าเพจดังที่โพสต์ข้อความนี้มาโพสต์ลงใน IG ส่วนตัวนะฮะแล้วก็บอกว่าจะเอาผิดเพจที่ว่านี้และคนที่คอมเมนต์ทางกฎหมายด้วยนะฮะเป็นพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะโดยฝากให้แอดมินเพจแจ้งเลยนะคะว่าจะดำเนินการตามกฎหมายและยืนยันว่าข่าวที่เขียนไม่เป็นความจริงคือที่บอกว่าฝ่ายชายภรรยาดูแลเนี่ยมันเหมือนกับว่าฝ่ายชายมีครอบครัวอยู่แล้วไงผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ผู้ชายเนี่ยเขาไม่เคยแต่งงานนะไม่เคยมีเมียด้วยนะคะแล้วคนที่เฝ้าอาการอยู่ก็คือฝนแล้วก็ทางครอบครัวของพี่เขานะคะแต่ว่าตอนนี้เรื่องของข่าวที่ว่านี้เนี่ยนักข่าวเราไปสืบมาเหมือนกันนะไปตามต่อมาปรากฏว่าเพจที่ว่าเนี่ยมันปิดไปแล้วคุณสุทธิวัฒน์ไม่อยู่ละนะฮะเธอก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้อาการของเธอเนี่ยปลอดภัยดีอยู่ในกระบวนการรักษาของคุณหมอนะคะสำหรับเพจที่ไม่มีจรรยาบรรณแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงเสียหายเนี่ยรวมถึงแอดมินและคนที่คอมเมนต์
ก็เดี๋ยวให้คุยอีกทีนึงแล้วกันผ่านทางกระบวนการทางกฎหมายจะได้ไม่เป็นยิ่งอย่างกับคนอื่นนะคะด้วยความที่ชื่อทีมของฝ่ายชายที่เขาแข่งรถเนี่ยครม.คนรักเมียเข้าใจผิดกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะมันก็สามารถไปอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องมีบอกว่ามีเมียไงครับครับแต่ว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุนี้นะฮะฝ่ายชายเขาก็โพสต์ทั้ง IG story นะครับบอกอยู่บนเครื่องกับคุณฝนซึ่งทั้งคู่ก็มีความสนิทสนมกันเพราะว่าแข่งรถด้วยกันครับมีภาพคู่ใน Instagram ของฝ่ายชายด้วยนะฮะที่เขาลงรูปคู่มาตลอดทั้งคลิปในประเทศต่างประเทศแต่ว่า IG ของคุณฝนเนี่ยมีส่วนใหญ่ก็จะมีแต่รูปรวมนะครับไม่ได้มีภาพหวานเมื่อเทียบกับ IG ของฝ่ายชาย Instagram ฝ่ายชายเนี่ยนะครับมาทำความรู้จักกับทางคุณฝนกันหน่อยนะครับคุณฝนเนี่ยแจ้งเกิดเต็มตัวจากซีรีส์ดังฮอร์โมนก็เลยมีชื่อในวงการบอกว่าเป็นฝนฮอร์โมนเนี่ยนะฮะเธอเรียนเก่งมากนะครับจบเกียรตินิยมอันดับ2ที่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานในวงการบันเทิงมีหลากหลายเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่มีผลงานเข้ามาต่อเนื่องนะครับทั้งภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออเร่เนี่ยนะฮะเป็นทั้งงานโฆษณานางเอกมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับนอกจากฝีมือด้านการแสดงแล้วฝนฮอร์โมนยังเป็นที่รู้จักในแง่ของความเร็วด้วยเพราะว่าเธอออกมาท้าทายความสามารถของตัวเองในฐานะนักแข่งคนใหม่ของ Toyota Racing Star Team ซึ่งก็ไปร่วมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการใหญ่ระดับอาเซียนนะฮะแล้วก็ไปร่วมทีมกับรุ่นพี่อย่างกวาง Abnormal กันด้วยครับ